ครับชื่อทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมชื่อเล่นชื่อปื๊ดนะครับที่นี่ก็คือบางกระเจ้าฟาร์มนะครับก็อยู่ในตำบลบางยอเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าในส่วนของบางกระเจ้าฟาร์มเนี่ยเปิดมาตอนนี้เป็นขึ้นเข้าปีที่4เริ่มจากการที่เราอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่ของเราเองขยายจนเป็นตอนนี้เป็นฟาร์มซีโร่เวสต์ก็คือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการทิ้งไม่มีของสูญเสียนะครับก็จริงๆสนใจมานานแล้วแหละทีนี้เราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทำเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทำงานออฟฟิศแต่พอเรามีช่วงเวลานึงที่เรากลับมาอยู่บ้านของเราเองเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำเกษตรในพื้นที่ของบ้านเราเองแต่จะทำเกษตรแบบไหนให้เราอยู่ได้แล้วก็เราไม่มีผลกระทบเรื่องสุขภาพก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ทำเกษตรอินทรีย์นี่แหละดีที่สุดตอนแรกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ปล่อยว่างไปที่ดินตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาใช้งานความเสื่อมโทรมของดินมันค่อนข้างเยอะแล้วน้ำก็เค็มด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาปรุงดินเองใหม่ทั้งหมดแต่จะทำยังไงก็เราก็ต้องมาหาวิธีการเราต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางข้างนอกแล้วก็คนในชุมชนเองที่มีอยู่ตอนนี้ของเราเริ่มจากการที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับแล้วจะมีส่วนหนึ่งก็คือก้อนเห็ดที่มันหมดอายุเนี่ยเราจะไปทำยังไงกับมันต่อใช่ไหมครับเราก็เลยเอาก้อนเห็ดเนี่ยที่หมดอายุแล้วเนี่ยเรามาเลี้ยงไส้เดือนต่อนะครับพอเราเลี้ยงไส้เดือนต่อไปปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ตัวไส้เดือนอีกส่วนนึงก็คือได้ดินที่เกิดจากการย่อยสลายของไส้เดือนเราเอาดินพวกนี้มาผสมแล้วก็ทำการปรุงดินอีกทีนึงแล้วมาทำการปลูกผักไปพร้อมๆกับการเลี้ยงไส้เดือนด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือผักเราเก็บเนี่ยจะมีเศษผักเศษอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่อแล้วก็ขี้เป็ดขี้ไก่แล้วก็ทำมาหมักนะครับเอามาทำเป็นปุ๋ยนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ได้ครบหมดไม่มีการทิ้งก็เราก็สอนลูกๆเรานะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ว่ามันคืออะไรนะครับสอนให้รู้จักไส้เดือนได้รู้จักจับไส้เดือนได้รู้จักเล่นกับไส้เดือนกิ้งกงกิ้งกือเขารู้จักหมดแล้วแล้วก็รู้จักที่จะบอกเพื่อนว่าบ้านเราทำอยู่นะบ้านเขามีความภาคภูมิใจในส่วนที่บ้านเรามีอยู่คือผมเองเนี่ยก็คือในฟาร์มขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ผ่านแล้วเป็นฟาร์มเดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้เกี่ยวกับเรื่องผักเรื่องเห็ดเราก็เลยคิดว่าเราต้องทำยังไงให้คนรอบข้างเราในคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสมัยก่อนเขาทำเกษตรอินทรีย์กันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่มีการขอมาตรฐานไม่มีการเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีระบบตัวไหนที่มันจะเข้ามาช่วยตรงนี้มันจะมีระบบ PTS ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับระบบเนี้ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานแต่เป็นการรับรองกันโดยกลุ่มคือเราในการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PTS เนี่ยเราจะต้องคัดเลือกก่อนโดยที่เราจะสำรวจกันว่าเกษตรกรคนไหนที่ทำเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่กับพื้นที่เข้าไปนั่งคุยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับเขาก่อนแล้วเราก็ชวนเขาเข้ามาว่าสนใจไหมจะทำเกษตรอินทรีย์ยกระดับตัวเองขึ้นมาให้มีมาตรฐานขึ้นมานะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะออกความคิดความเห็นร่วมกันมีส่วนร่วมกันเอาความรู้องค์ความรู้พวกนี้มากระจายกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นคงภายในกลุ่มขึ้นมาเราสามารถที่จะผลิตอาหารเองได้เช่นผักไข่นะครับเห็ดอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเอาผลิตผลของเราเองอยู่เนี่ยมาประกอบอาหารเองภายในบ้านได้นะครับอันที่หนึ่งแล้วเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเราเองด้วยแล้วอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนภายในกลุ่มได้อย่างกลุ่มพีเจสเนี่ยคือเวลาเราประชุมเวลาเรากันเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยเราใช้ว่าแต่ละคนเนี่ยเอาอาหารมาคนกับข้าวมาคนละอย่างแล้วมารวมกินกันหิ้วปิ่นโตมาคนละอันแล้วมากินรวมกันทุกคนก็ไม่ต้องเสียเลยนะครับโอเคพี่โอเค